สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเซบาสเตียนจุดพลุฉลองวันเกิดดิวมีข่าวดราม่าก็มาแบบไม่ได้พักหายใจกันเลยล่ะครับสำหรับคู่ของนักแสดงสาวดิวอริสราและแฟนหนุ่มอย่างเซบาสเตียนลีเพราะก่อนหน้านี้ที่ฝ่ายชายทำเซอร์ไพรส์ด้วยการจุดพลุฉลองวันเกิดให้ก็มีดราม่าตามมาทันทีเพราะไม่ได้มีแต่ความสวยอย่างเดียวแต่พลุนั้นยังสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในพื้นที่จะว่ายังไงบ้างนั้นเราไปฟังกันเลยครับงานนี้คนในพื้นที่ก็ออกมาโวยเลยว่าการกระทำไร้สมองมาก22นาฬิกาหลังคาบ้านแทบพังลูกเด็กคนป่วยหัวใจจะวายตายคนในหมู่บ้านตกใจกันหมดเสียงดังรบกวนชาวบ้านก่อเกลียดเวลา22นาฬิกาและระแวกใกล้เคียงคนเฒ่าคนแก่ตกใจตื่นหมาแถวบ้านหลุดหายอีกท่านบอกว่าทำไมนักข่าวไม่มาสัมภาษณ์ชาวบ้านบ้างว่าเซอร์ไพรส์กันไหมเป็นต้นซึ่งบางเคสก็มีเหตุหมาตกใจหลุดออกจากบ้านด้วยล่ะครับงานนี้ชาวเน็ตในโลกทวิตเตอร์ก็ได้ออกมาวิจารณ์ถึงเรื่องนี้เลยว่าเรื่องจุดพลุตอน4ทุ่มทางกฎหมายผิดไหมไม่รู้แต่ถ้ามองในเรื่องของมารยาทความเกรงใจและความเคารพต่อผู้อื่นดูท่าว่าคนทำจะไม่มีที่มีคือความเห็นแก่ตัวล้วนๆวิธีเซอร์ไพรส์มีตั้งเยอะที่จะดีใจกัน2คนแบบไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแค่นี้คิดหน่อยไม่ได้หรอ #ดิวอริสราอีกท่านบอกว่าอันนี้คือโคตรแย่อ่ะนี่เคยเลี้ยงหมาแล้วมันกลัวพลุมากๆช่วงเทศกาลต่างๆเวลาเขาจุดพลุต้องเอาขังกรงเอาขังในบ้านเลยหมาบางตัวคือกลัวเสียงดังๆมากบางทีถึงขั้นเบาหวานขึ้นตาจนตาบอดเลยนะเว้ยรู้จักรับผิดชอบต่อสังคมบ้างค่ะไม่ใช่เอาแต่ความสุขตัวเองดิวอริสราอีกท่านบอกว่าเจ้าของน้องเขาขับรถหาน้องตอนดึกๆอ่ะน่าเห็นใจมากๆแต่ตอนนี้เจอน้องแล้วถ้ามีการแจ้งให้ทราบก่อนเขาคงจะเก็บหมาในบ้านแหละเรื่องแจ้งไม่แจ้งต้องรอคุณดิวอริสราอีกทีอาจจะแจ้งแล้วแต่หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ได้มาแจ้งชาวบ้านต่อหรือเปล่าซึ่งไม่อยากคิดไปถึงมีคนแก่โรคหัวใจแถวนั้นไหมเรื่องพลุนี่ควรเลิกกันได้แล้วมันไม่ใช่แค่เปลืองแค่สวยแป๊บๆ แต่มันกระทบคนเป็นโรคหัวใจสัตว์เลี้ยงทหารผ่านศึกคนที่มี PTSD เกี่ยวกับเสียงปืนเสียงระเบิดนักเรียนติวสอบคนที่ต้องการพักผ่อนทารกเด็กและครอบครัวแถมโรหะหนักที่เป็นสีๆก็ไม่ได้หายไปไหนตกใส่สิ่งแวดล้อมอีกดิวอริสรางานนี้ก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นเลยล่ะครับเพราะมองว่าเรื่องแบบนี้มันสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นและมองว่าวิธีที่จะเซอร์ไพรส์หรือทำอะไรให้กันมีอีกหลายวิธีนั่นเองซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องรอให้ดิวออกมาตอบแล้วล่ะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ